สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ขวัตเข็มคุดในเรื่องพระหลวงพ่อเงินปี15เขาที่เราเล่นหากันแพงๆและหากันยากๆนั้นนะครับอาจารย์ขวัตครับเป็นคนใกล้วัดบางพานพอจะรู้เรื่องนี้ไหมรู้ครับทำโอ้ยตอบเป็นคนรู้ครับเป็นคนรู้เลยเหรอเป็นคนรู้เพราะเป็นคนสร้างอาจารย์โม้หรือเปล่าเต็มปากเลยว่าหนึ่งผมเป็นคนกรรมการจัดสร้างคนหนึ่งก็ขออนุญาตเล่าฟังสั้นๆไม่สั้นเอาละเอียดตรงนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าฟังเลยครับว่ายังไงเพราะว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยมีโบสถ์เก่าแก่โบราณวัดแต่ก็วัดอะไรที่ว่าวัดวังตะโกครับวัดวังตะโกบ้านบางคานตำบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับเรียกโบสถ์เนี่ยเก่าไปตามกาลและเวลาครับผมซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำแพพิจิตรเก่าครับน้ำมันก็ซ้อตะลิ่งก็พังโบสถ์ก็ใกล้จะลงน้ำครับประชาชนก็เห็นความสำคัญว่าโบสถ์นี่จะพังแล้วแต่ก็อยากจะสร้างครับแต่เงินก็ไม่มีครับเมื่อเงินไม่มีทีนี้จะอาศัยชาวบ้านก็ไม่ได้มีอาชีพทำไร่ทำนาอยู่ก็ไม่มีสตางค์ครับลูกหลานก็ไปทำงานอยู่ในกรุงเทพหมดครับผมปรากฏว่ามีครูวิเชียรนันทพิบูลอยู่ที่อำเภอบางหน้าครับแล้วก็ผู้แทนจังหวัดพิจิตรกนายพระเด็จจีราพรสสพระเด็จจีราพรสมัยนั้นจีราพรสมัยนั้นครับก็ได้มาปรึกษาหารือผมก็ได้ร่วมเป็นกรรมการด้วยเพราะครูวิเชียรกนายพระเด็จกับผมเนี่ยสนิทกันมากครับก็มาปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงดีจะสร้างโบสถ์หลวงพ่อเงินครับทีนี้บอกตอนนี้ฐานะที่นายพระเด็จจีราพรเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดพิจิตรต้องเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็ที่ไหนที่ไหนก็ทำหมดแล้วเราวัดหลวงพ่อเงินเป็นวัดที่โบราณเก่าแก่เป็นที่นิยมชมชอบของชาวจังหวัดพิจิตรแล้วทำไมถึงจะหาเงินมาสร้างไม่ได้ครับไปเป็นตัวแทนไปรายงานรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการของงบมาสร้างครับของงบมาสร้างครูวิเชียรก็บอกทวัตพูดเห็นดีด้วยครับไม่เห็นดีด้วยก็นายพระเด็จก็รับเรื่องนี้ไปครับก็เขามาประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กรุงเทพครับพอกลับไปแล้วเขาก็บอกว่าได้นำเรื่องไปปรึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วครับเขาพูดว่าให้ทำงบประมาณมาครับงบประมาณมาว่าโบสถ์ราคาเท่าไหร่ครับถ้าโบสถ์ราคา1ล้านต้องหาเงินอย่างน้อย 500,000 ไปลงพื้นฐานคือวางรากฐานก่อนทำเบิกให้มีของก่อนถึงจะให้มีของให้เห็นก่อนก็ก่อขึ้นมาให้เป็นผนังโบสถ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นโครงสร้างให้หมด 500,000 ให้เห็นก่อนให้เห็นก่อนแล้วถ่ายรูปไปครับพอถ่ายรูปไปแล้วเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูครับว่าจริงมั้ยครับถ้าจริงเงินอีก 500,000 เขาก็จะมอบให้ครับก็ปรากฏว่าพวกเราก็ต้องร่วมตัวร่วมแรงร่วมใจกันไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนทุกคนมันก็ยากจนทุกคนมันก็เพิ่งมาอาศัยลูกหลานที่ไปทํามาหากินอยู่ในกรุงเทพครับสรุปแล้วประชุมกันครั้งสุดท้ายที่บ้านครูวิเชียรนันทพิบูลครับอำเภอบางหน้าครับปรากฏว่าการที่จะสร้างโบสถ์ให้กับหลวงพ่อเงินผมก็เสนอความเห็นบอกสร้างโบสถ์ให้กับหลวงพ่อเงินก็ต้องสร้างหลวงพ่อเงินจังไงถึงจะได้สตางค์ครับเพราะนับตั้งแต่ท่านมรณภาพไปไม่เคยมีใครคิดสร้างเลยครับเพราะฉะนั้นเราสร้างเป็นครั้งแรกเนี่ยถึงยังไงวิญญาณของหลวงพ่อเงินก็ต้องมาช่วยเรามันให้จำเด็กร่วมแน่สร้างแน่ต้องได้สตางค์แน่ต้องได้สตางค์เพราะว่าท่านบอกให้ท่านเนี่ยครับก็ตกลงปลงใจกันทั้งนั้นพากันเดินทางเทศผมเป็นคนนำครับโควิเชนแล้วก็มีคณะกรรมการอีก 2-3 คนครับเดินทางมาที่กรุงเทพมาที่ร้านโชคชัยครับผมสนิทกับเจ้าของร้านโชคชัยชื่อนายชื่อผมเรียกพี่ประกอบเราพานิชนามสกุลเราพานิชครับกอบเราประดิษฐ์เขาเป็นลูกเขยของอาจารย์สนั่นศรีพลินที่เป็นช่างแกะหลวงพ่อเดิมครับช่างแกะหลวงพ่อเดิมจะรักกันเราจะให้ใครแกะตอนนี้เสร็จเราพักก็มาคุยกับพี่กอบบอกว่าเนี่ยผมมากับครูวิเชียรนันทพิบูลและนี่ก็เป็นผู้แทนจังหวัดพิจิตรในพระเดชกีฬาพรเนี่ยจะสร้างโบสถ์ให้กับหลวงพ่อเงินผมขอความกรุณาพี่ประกอบเอากำไรเป็นบุญครับเอากำไรเป็นบุญนึกว่าร่วมสร้างโบสถ์กับผมเถอะเพราะพี่กอบก็รวยอยู่แล้วพี่กอบพอฟังผมพูดแค่นี้ก็พี่กอบก็บอกเอ้าตกลงทวัตเมื่อเอากำไรเป็นบุญผมก็รวยแล้วผมก็จะไม่เอากำไรแม้แต่บาทเดียวทุนเท่าไหร่ก็จะเอาเท่านั้นครับก็ปรากฏว่าจัดสร้างขึ้นมาก็โดยให้น้องชายพี่กอบชื่อนายประสานหรือว่าพี่ปอครับเป็นคนแกะพิมพ์แกะพิมพ์น้องชายพี่กอบเจ้าของร้านเลยแกะพิมพ์เป็นคนแกะพิมพ์แกะทุกพิมพ์บอกแกะมาเลยตามใจชอบครับก็ปรากฏว่า
พี่ปอเขาก็คิดในราคาทุนเนื้ออัลปาก้าครับคิดองค์ละค่าปั๊มอ่ะนะค่าปั๊มเนื้ออัลปาก้าคิดองค์ละ5บาทครับและเนื้อทองเหลืองครับคิดองค์ละ1บาทครับเพราะเนื้ออัลปาก้ามันแพงครับเนื้อทองเหลืององค์ละบาทองค์ละบาทแล้วเนื้ออะไรแล้วก็มีเนื้อเหรียญเหรียญได้คิดเหรียญละ50ตังค์ครับเหรียญละ50ตังค์ครับทั้งเหรียญจอกใหญ่ไข่ปลากระจอกแก้วกับเหรียญละ50ตังค์ครับก็สร้างเสร็จแล้วก็มีพระบูชาหล่อครับแล้วก็มีเป็นทองคำก็มีครับตามที่เขาสั่งจองครับแล้วก็ทำตาหล่อต้องทำองค์ละ400บาทสมัยนั้นองค์ละ400บาท400บาทครับตอนนี้เสร็จแล้วก็พอสร้างแล้วก็บังเอิญสตางค์ก็ไม่มีจ่ายก็บอกพี่กอบเอาไว้ทำพิธีพุทธาภิเษกเสร็จแล้วก็มาจ่ายค่อยมาจ่ายนะครับรับรองไม่โกงแน่ครับเพราะว่าถ้าสร้างโบสถ์ก็หลวงพ่อเงินถ้าโกงก็เดี๋ยวนี้ครูวิเชียนเขารับรองครับนายประเดชกีฬาพรเนี่ยเขารับรองครับเขาบอกเอ้าพี่กอบบอกไม่เป็นไรเอาไปเลยปั๊มไปเท่าไหร่ปั๊มไปอย่าง5,000เยอะแล้วสมัยนั้นโอ้สมัยนั้นเยอะแล้วกรรมการปวดหัวเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าไม่เยอะไม่เยอะปาไม่อยาก5,000 บาทครับบังเอิญในปี2574ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเขามีพิธีพุทธาภิเษกครับเลยก็บอกพี่กอบหลวงพ่อเงินคนนี้ขอความกรุณานำเอาไปเข้าพิธีที่วัดสุทัศน์ให้หน่อยเอาไปฝากให้หน่อยไปฝากให้หน่อยเพราะว่าพี่กอบชอบกันใช่ไหมจากที่วัดสุทัศน์บอกชอบกันว่างั้นชอบกันบอกเอาไปเลยเขาขนข้ามจากร้านโคกใจไปที่วัดสุทัศน์ครับพอเข้าพิธีเสร็จพี่กอบเข้ากลับไปที่วัดที่บ้านเขาที่บ้านเขาที่ร้านโลกไทยครับแล้วต่อมาผมก็ได้นั่งขึ้นรถไฟครับเอาไปไหว้ที่บ้านครูวิเชียรนันทพิบูลครับที่เป็นเจ้าของต้นเรื่องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะรู้ว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยสร้างปีไหนครับก็ให้ในต้มครับในต้มตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ขนาดนี้เป็นเสียต้มแล้วเสียต้มแล้วยังมีชีวิตอยู่เจ้าของโรงงานปั้มครับเป็นคนแกะโค้ดครับ14กับ15ครับหมายความว่าเลข14แล้วก็15แล้วก็วงกลมครับแต่โค้ดไปเพื่อเอาไปต่อที่ก้นหลวงพ่อเงินครับที่ตรงนี้ร้อยองค์ให้รู้ว่าเนี่ยเราทำปีต้องวันละ10ปีและก็จำหน่ายปีต้องวันละ15ครับก็ทำไปครับก็ปรากฏว่าให้ช่างช่วยที่เป็นช่างซ่อมจักรยานอยู่ที่ตลาดบางมูนาเป็นคนต่อโค้ดยังอยู่ตายไปแล้วตายไปแล้วอันนี้แล้วบอกช่วยครับช่วยต่อโคตรหลวงพ่อเงินให้หน่อยครับแล้วพอพิธีพุทธาภิเษกเสร็จกันเดี๋ยวจะรางวัลให้องค์นึงครับเขาก็ยินดีทำให้เพราะเขาถือว่าใจก็เป็นบุญกุศลอยากจะร่วมสร้างโบสถ์หลวงพ่อเงินเขาก็ซ่อมจักรยานเวลามีคนมาซ่อมจักรยานเขาก็ลาดไปซ่อมจักรยานพอไม่มีคนมาเขาก็ตอกหลวงพ่อเงินก็ใช้ปากกาขีดปากกาขีดก็คือแล้วหัวลงขีดทีละองค์แล้วก็ตอกป๊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 อกไปตอกแล้วขายออก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 ปรากฏว่าตอกไปเกือบหมดเนื้อทองเหลืองไม่มีปัญหาพอไปเจอเนื้ออัลปาก้ามันแข็งครับพอแข็งปั๊บโค้ดแตกโค้ดแตกพอโค้ดแตกช่างถ้วยหรือว่าในถ้วยที่ซ่อมจักรยานที่แตกโค้ดก็ไปบอกกับผมบอกพี่ธวัชบอกเอาโค้ดแตกไปแล้วเพราะผมจะไปเฝ้าดูทุกวันเนี่ยบอกเอาโค้ดแตกแล้วแล้วบอกทำไงเดียวบอกเดี๋ยวต้องไปบอกกับครูวิเชียนหน่อยก็ไปบอกกับครูวิเชียนบอกครูครับบอกถ้วยมันตีโค้ดหัวพังเงินมันแตกเลยแล้วทำไงเดียวก็บอกเอ๊ะ3วันจะถึงพิธีพุทธาภิเษกแล้วท่านจะไปเดินทางไปกรุงเทพไม่ทันจะไปทำโค้ดใหม่มันก็ไม่ทันครับแล้วบอกไม่เป็นไรเสกไปก่อนเอาเข้าพิธีไปเลยครับเอาเข้าพิธีไปเลยเพราะเราไม่มีเวลาแล้วครับก็ถึงเวลาปุ๊บก็นำพระทั้งหมดเข้าพิธีพุทธาภิเษกคุยเทียนก็สนิทกับคนตำรวจตีสง่ากิติกจรครับสมัยนั้นเขากำลังดังมากครับก็เชิญไปเป็นประธานจุดเทียนชัยฝ่ายคารวะครับก็จัดพิธีพุทธาภิเษกคนก็มืดฟ้ามัวดินเลยหลังไหลมาทมบารมีหลวงพ่อเงินเพราะเขาไม่เคยเห็นพิธีพุทธาภิเษกแต่มันหายากครับบ้านนอกมันจะจัดกันง่ายๆครับปรากฏว่าจัดจำหน่ายอาจารย์เดี๋ยวก่อนคืนนั้นนิมนต์ใครมาเป็นร่วมพิธีมาเกจิยุคนั้นเกจิดังๆทั้งนั้นจะไปเอ่ยชื่อเลยจำไม่ได้ละครับเอาดังๆทั้งนั้นเลยครับแล้วทุกคนก็อยากจะมาครับมาเพื่ออะไรเพราะบารมีหลวงพ่อเงินครับสุดท้ายปุ๊บพอพุทธาภิเษกเสร็จก็ออกจำหน่ายอย่างเนื้ออัลปาก้าครับองค์ละ100บาทครับเนื้อทองเหลืององค์ละ50บาทส่วนพวกเหรียญครับองค์ละ10บาทครับ10บาทเหรียญ2ถุงก็10บาทครับเหรียญจอบใหญ่ไข่ปลาก็10บาท
เหรียญจอบเล็กก็10บาทครับเว้นแต่ทองคำสามจองในราคา400บาทปรากฏว่าลุกขึ้นอีกวันนึงอาจารย์เราเล่าเรื่องปิดประกาศโฆษณายังไงก่อนก็ก่อนจะมีงานพิธีพุทธาภิเษกก็ต้องจ้างโรงพิมพ์เข้ามาปิดประกาศมีรูปหลวงพ่อเงินแล้วก็วัตถุมงคลที่จัดสร้างแล้วก็บอกพิธีวันเดือนปีที่จะทำพิธีพุทธาภิเษกขอเชิญพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมาร่วมในพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อเงินก็ติดไปทั่วจังหวัดติดทั่วทั้งจังหวัดเลยเพื่อให้เขารู้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์เอามาสร้างโบสถ์ปรากฏว่าคนเขาก็ได้เห็นใบปลิวหรือใบโฆษณาเหมือนหนังเขาก็แห่กันมาแห่กันมามืดฟ้ามัวดินมืดฟ้ามัวดินต่อคิวกันแบบรถจักรยานไม่ว่ารถยนต์แล้วไม่มีที่จะจอดในบริเวณวัดสุดท้ายพิธีผ่านพ้นไปก็จัดจำหน่ายพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคนก็แห่กันมาครับปรากฏว่าวัตถุมงคลทั้งหมดที่จัดสร้างมาอย่างละ5,000หมดหมดวัดเลยไม่พอกับความต้องการของประชาชนครับก็ต่างขึ้นราคากันจาก100บาทขึ้นมาเป็น200เขาก็ไม่ให้จาก200มาเป็น300 500เขาก็ไม่ให้เพราะเขาเช่าเฉพาะตัวให้กับครอบครัวเขาสมมติครอบครัวก็มี10คนเขาก็เช่าเฉพาะ10องค์ครอบครัวมี5คนเขาก็เช่า5องค์เขาก็จะไม่เผื่อใครทั้งนั้นครับปรากฏว่าคนที่มาต่างจังหวัดก็เกิดผิดหวังเมื่อผิดหวังปั๊บทำไงได้ผมก็มีความคิดขึ้นมาครับเลยบอกว่าเอางี้ละกันบอกว่าต้นโพของท่านเนี่ยเป็นโพอธิษฐานครับซึ่งท่านหักมาจากวัดคงคารามตอนที่ท่านมาอยู่ครับวัดตะโกใหม่ๆครับเอาโค่นมาเลยครับโค่นมาที่ท่านรดน้ำบนดินมีความสังเกตประกันเพราะว่าต่อไปเราสร้างโบสถ์กิ่งโพนี่ก็จะเก่งกาจครับก็ตัดสินใจเอาเลื่อยมาโค่นแล้วก็ประกาศให้ฟังเลยบอกว่าต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพที่ศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารเพราะหลวงพ่อท่านได้รดน้ำพรดินมาตั้งแต่ท่านยังมาตั้งวัดใหม่ๆครับเพราะฉะนั้นพวกเรามาไม่ต้องเสียใจเมื่อไปได้วัตถุมงคลอย่างอื่นก็เอากิ่งโพไปบูชาครับก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันก็ปรากฏว่าตัดต้นโพทั้งต้นตัดทั้งต้นเลยก็มีคนบริจาคได้เงิน 30,000 กว่าบาทจากต้นโพต้นโพต้นโพต้นเดียวได้เงิน 30,000 กว่ามีโพต้นโพที่อื่นมาเสริมอีกต่างหากทีนี้สุดท้ายปุ๊บต้นโพที่วัดมอให้พี่น้องชาวบ้านบางคานนาหรือแต่หรือบ้านใกล้เคียงน่ะได้รับอานิสงส์แห่งต้นโพหลวงพ่อเงินด้วยครับเฮ้ยก็มีคนหัวดีก็ไปขอซื้อต้นโพที่ไร่ต้นโพกลางนาครับต้นละ 3,000 4,000 ถึงต้นละ 5,000 เอามาตัดขายเอามาตัดขายก็บอกเนี่ยเป็นโพของหลวงพ่อเงินโพทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในช่วงปลูกเสกนะไม่ใช่ก่อนหลังปลูกเสกหลังปลูกเสกเพราะใครก็อยากหาต้นโพต้นโพต้นโพเป็นหมดแล้วหมดแล้วก็ลามถึงต้นโพในไร่ต้นโพในสวนหมดเลยย่านแถวนั้นเกลี้ยงเลยเกลี้ยงต้น 4,000 5,000 ใครขายได้แล้วต้นโพมันต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนี่อันนี้สองเลยอันนี้สองหลวงพ่อเงินเพราะฉะนั้นป้ายกระดาษก็ขายได้แล้วต่อมาหลังจากต้นโพเกลี้ยงเกลี้ยงแล้วยิ่งได้เงิน3,700,000บาทครับบอกกับครูวิเชียนบอกกันในประเด็จบอกไปบอกกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเงินที่จะให้500,000ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยิงเหรอยกให้กับวัดอื่นเข้าไปเราเหลือแล้วเหลือแล้วเราเหลือแล้วครับเพราะต้องการเงินแค่500,000เพราะฉะนั้นด้วยอภินิหารบารมีหลวงพ่อเงินท่านดลกิจดลใจให้ประชาชนทั้งหลายร่วมใจกันมาเข้าวัตถุมงคลของท่านจึงได้เงินตามความเกินความคาดหมายเกินความคาดหมายจาก500,000ไม่ได้3,700,000สร้างโบสถ์เสร็จเลยมันเหลือจริงมันเหลือทุกวันก็ไม่บอกแต่ยังสวยงามอยู่อาจารย์เล่าเรื่องใบมาพูดถึงเรื่องใบประกาศอภินิหารและบางทีท่านก็ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศเหนือจดใต้ตะวันตกจดตะวันออกครับตรีมีคนเมา2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาครับตรีเสร็จว่าพระก็ปวดปัสสาวะครับนะปวดปัสสาวะก็หยุดเรียกว่าปวดฉี่หรือปวดเยี่ยวพูดภาษาหยาบๆเลยมันครับพอจอดปั๊บพอกำลังเยี่ยวอยู่มันก็มองไปเห็นป้ายหลวงพ่อเงินที่กำลังปิดอยู่เหมือนป้ายหนังโฆษณามันก็พูดกับเพื่อนมันบอกเฮ้ยหลวงพ่อเงินน่ะผมไม่เชื่อนะตายไปนานแล้วเออท่านมรณภาพไปนานแล้วร่วมร้อยปีแล้วท่านจะมาศักดิ์สิทธิ์ยังไงท่านเป็นคนไปเกิดแล้วไอ้หาคนก็ทำบ้าไปเช่ารถเต็มไปหมดแม้แต่ต้นโพก็ขายได้เออมันปากไม่ดีเออมันปากไม่ดีมันก็พูดเพราะมันเมาไงมันเมาพูดประวัตินี่ไอ้เพื่อนที่มาด้วยเขานับถือหลวงพ่อเงินเป็นชีวิตจิตใจเขาก็บอกเฮ้ยมึงดูถูกท่านไม่ได้นะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆบอกเอาเรื่องมึงแต่กูนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อบอกเออไม่เชื่อมึงก็อย่าลบลู่สรุปแล้วมันก็บอกคนมันบ้าแล้วว่ามัน
หลวงพ่อเงินท่านตายไปตั้งตั้งนานแล้วแต่พอร้อยปีแล้วนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอันนี้ก็บอกว่ามึงไม่เชื่อมึงจะพูดแต่กูนับถือกูแล้วมึงไม่เชื่อใช่ไหมบอกใช่บอกมึงเอาปืนมาเปล่าบอกเอามาเอามือลงดินกระดาษให้กูดูดิแล้วรูปหลวงพ่อเงินจะเป็นยังมึงยิงให้ดูดิเนี่ยคนเมาอ่ะมันไม่เชื่อเป็นเดิมพันอยู่แล้วมันก็ควักปืนมาก็ยิงยิงยิงปักก่อนแล้วยิงไม่ดังยิงเท่าไหร่ก็ไม่ดังไม่ดังบอกมันยิงขึ้นฟ้าที่ดังเท่านั้นเองมันนั่งลงกราบเลยจากเมาแต่สางเมาสางเมาสางเมาแล้วกราบเลยเพราะกราบเสร็จว่าทับกระดาษทุกแผ่นที่ติดอยู่ทั้งเก้าวันที่เก็บไอ้นี่ไปวิ่งครับเก็บก่อนเก็บหมดเลยมันเก็บคนเดียวหรือเก็บทุกหลายคนมันก็วิ่งเก็บทั้งวันเลยมันไอ้ที่เขาวันเนี้ยเขาคนอื่นก็ไปเก็บมั่งครับทั้งจังหวัดเอามาขายกันแผ่นละ300 400 500ถ้าสมบูรณ์สวยหน่อยก็500บาทแผ่นประกาศแผ่นประกาศแบบโฆษณาหนังก็ยังขายได้ยังขายได้นี่แม้แต่แผ่นกระดาษกระดาษนี่คือบารมีของท่านครับอภินิหารของท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามครับไม่จำเป็นเฉพาะหลวงพ่อเงินหลวงพ่ออะไรก็ได้ครับพี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ขังทุกอย่างท่านทำอะไรมาขังหมดตอนนี้ภาพหลวงพ่อเงินปี15นี่มีปลอมเยอะมั้ยโอ้โหปลอมเยอะปลอมเยอะแยะมากมายแต่ปลอมเพราะอะไรมั้ยเพราะท่านผู้ฟังทั้งหลายครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งใดก็ตามสิ่งที่ขายได้สิ่งที่ตลาดต้องการสิ่งที่คนต้องการเมื่อของจริงหมดแล้วของเสริมก็ต้องมาทันทีของเสริมต้องมาทันทีก็คือของปลอมครับต้องมาทันทีเนี่ยมันเป็นสัจธรรมครับอาจารย์หลวงพ่อเงินปี15เนื้อทองคำมีทั้ง3มีทุกพิมพ์มีทุกพิมพ์มีทุกพิมพ์ไม่ใช่เนื้อทองคำมีเฉพาะพิมพ์นิยมพิมพ์เดียวที่เขาสั่งจองครับเขาสร้างเฉพาะคนที่สั่งจองเท่านั้นครับอันอื่นไม่มีอย่างอื่นไม่มีอันนี้เป็นคำยืนยันจากผู้สร้างผู้สร้างเลยอาจารย์ผู้สร้างตายหมดยังตอนนี้ผู้สร้างก็คนที่ปั๊มยังมีชีวิตอยู่คือข้างสวัสดิ์นะอุบลพิทักษ์ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นคนปั๊มครับขณะนี้เขาก็เป็นเจ้าของโรงงานอยู่แล้วก็เช็คได้สอบได้ว่านายธวัชชัยประจักษ์เขาทำจริงไหมครับยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่คนแก่บล็อกตายยังคนแก่บล็อกยังมีชีวิตอยู่คนแก่ว่าแก่หมดสภาพแล้วแก่ไม่ได้แล้วชื่อนายประสานครับหรือชื่อในวงการพระเขาเรียกว่าช่างปอช่างปอช่างปอเป็นคนแก่ครับแล้วก็คนแก่บอกคนชื่อช่างตุ้มยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แก่ไม่ไหวแล้วก็ยังหนุ่มอยู่คนนี้เด็กยังเด็กยังเด็กอยู่เป็นเจ้าของโรงงานอยู่ผ้าหนุ่มพ่อเงินปีสายตีผ้าหนุ่มพ่อเงินที่ปลอมๆกันเนี่ยเหมือนไหมคือถ้าถามมันเหมือนไหมไม่เหมือนครับเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้คนนึงเขียนหนังสือครับว่าวัดวังตะโกครับจังหวัดพิจิตรเขียนคนนึงแล้วให้คนนึงไปเขียนตามโอเคอันนี้นะถึงยังไงมันก็ไม่เหมือนกันอ่านได้มันอ่านได้พอมองออกพอมองออกเป็นเออแต่มันไม่เหมือนจุดตายปี15นี่อยู่ไหมจุดตายปี15ก็คือ14กับ15ครับโค้ดครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือบางคนก็บอกว่าถ้ามีโค้ดนะเขาถึงจะเล่นกันแพงถ้าไม่มีโค้ดไม่เล่นครับอันนี้ขอชี้แจงนะที่นี้เลยว่าไม่จริงครับเพราะอะไรเพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าช่างแต่ด้วยบอกโค้ดแต่แล้วตัวโค้ดมันแตกเพราะฉะนั้นคนที่เขาไปยืนเข้าแถวนะมันก็เกิดเข้าใจผิดกันว่าเฮ้ยฉันไปเช่ามาจากวัดไม่มีโค้ดเข้าแถวมาไม่มีโค้ดของท่านเต้ได้ยังไงนี่ไอ้คนที่มีโค้ดก็บอกอันนั้นแหละเต้ขออนุญาตบอกไว้ในที่นี้เลยมันพูดไม่จริงครับเพราะโค้ดมันแตกเนื้ออลาปากาเนื้อปากาหรือไหนแข็งเนื้อแข็งจะกลับมาทำใหม่มันทำไม่ได้ครับเพราะเวลาไม่พอเหลือแค่3วันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน่ะขอให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยว่าหลวงพ่อเงินที่มีโค้ดกับไม่มีโค้ดขอให้เป็นของแท้ครับมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดของปลอมมีไหมทุกวันนี้มีมาทุกพิมพ์ทุกบล็อกแต่ไม่เหมือนครับสำหรับคลิปหลวงพ่อเงินกับตำนานผู้สร้างกับอาจารย์ธวัชแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องหลวงพ่อเงินด้านอื่นๆเล่าให้ฟังสวัสดีครับ